พี่น้องอันนี้กำลังแกงไก่เด้อแกงไก่ใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ใส่มะขามเปียกเนาะแล้วก็ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ตะไคร้เนาะพี่น้องในมะเขือเทศแล้วก็ตะไคร้ต้มไก่เนาะอีสานบ้านหน้าเฮาเนาะค่ะบอกง่ายๆว่ากินง่ายอยู่ง่ายเนาะใส่ฟืนใส่เตาใส่หยังของเฮานี่ล่ะธรรมชาติของเฮาพ่อใหญ่คนฟื้นคนทานมาให้2ศอกมื้อเช้านี่ว่าเอามาไว้ใส่เฮ็ดดูเฮ็ดกินเด้อว่าซั่นแม่ก็คนมาให้เนาะเจ้าของก็ใส่แต่เตาแก๊สหลายมันก็เบิดเป็นเนาะพี่น้องนะคะก็เลยได้ฟื้นมาคนพี่น้องฟดบบๆๆอยู่แกงไก่ใส่ใบมะขามอ่อนเนาะก็ขอบคุณสําหรับการรับชมเนาะทุกๆคลิปที่เฮาเฮ็ดลงไปเนาะนะคะก็อาจจะมีทั้งผู้ถูกใจและบ่ถูกใจเนาะแต่ว่าก็นี่พี่น้องของเฮานี่ล่ะนะคะก็เพิ่นก็แนะนํามาเนาะเพิ่นก็ว่าโอ้ยบ่ต้องไปลงทุนกวางไก่ไว้ยะดอกที่สร้างจับตะกะเตียนน่ะมันเรื่องใหญ่เพิ่นว่าเนาะนะคะเฮามีหยังเฮาก็ทายลงไปนี่ล่ะอีสานบ้านหน้าเฮาต้มไก่ต้มกาพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้มหน่อไม้นั่นล่ะเมื่อกี้นี่ก็ต้มแล้วเนาะรอเดี๋ยวรอแกงไก่สุกก่อนญาติหลานหิวเนาะก็เลยปรุงไปก่อนบัดนี้จักหน่อยสิเอาขึ้นมาใหม่เนาะเป็นต้มไก่เนาะต้มไก่ใส่ใบบักขามอ่อนต้มไก่ใส่ใบบักขามอ่อนแล้วก็ใส่ผงนัวธรรมดาธรรมชาติเท่านี้แหละพี่น้องแล้วก็ใส่พอได้สดน้ําเนาะนี่ใบบักขามอ่อนเด้นี่พี่น้องเดี๋ยวจักหน่อยใส่ตะไคร้ใส่ข่าลงไปเนาะเดี๋ยวหอมก็จะย่างปุ่งก็สิใส่หอมใส่หอมผักชีเฮานี่ล่ะนะคะวันนี้ขึ้นจะกินใบตองโอเนาะเบิ่งไก่หน่อยดอกดอกแม่นั่นลูกดอกคักเนาะ9โต10โตเล่นแต่หยาบๆอยู่ไก่มันดีใจอย่างมื้อนี้มันบ่ถูกแดดเนาะไก่มันหนาวเนาะประมาณ 2-3 มื้อนี่โอ้ยฝนตกแห้งพี่น้องนะไก่ครับมันหนาวเนาะเพิ่นก็ซื้อสิดีใจแน่ล่ะเพิ่นเห็นแดดเนาะมื้อนี้เพิ่นตีปีกโอ้ยดีอกดีใจเนาะเห็นกล่องก็แล่นมาใส่เพิ่นตีอกดีใจนะคะก็สิประมาณว่าฝนตกซุมื้อเนาะเสื้อผ้าหน้าแพร่ก็บ่แห้งเปียกมาเลี่ยมเสื่อมสัวแล้วก็ฝนสาดหน้าสาดหลังเนาะน่ะก็นั่งอยู่หม่องนี้ก็เลยเอาพัดลมมาเป่าเนาะแล้วก็เฮ็ดคลิปเนี่ยนั่นล่ะนะคะเพื่อเป็นการเสริมค่าการมองเห็นนะคะเมื่อกี้นี่ก็เล่าเรื่องเข้าอันการเล่าคู่ควบคู่ไปกับไปคอใบบักขามเพิ่นก็เลยเล่าสู่พี่น้องฟังไปแล้วคลิปนึงนั่นล่ะนะคะก็คือคลิปที่ยังหอมเล่าไปแล้วก็สิยังมาแรงเนาะพี่น้องนะคะฝากบางแง่งลูกหลานนะคะอย่าให้เพิ่นไปเล่นน้ําถนนหนทางเนาะรถล่ามันหลายนะคะบางเทื่อก็เกิดเหตุบ่คาดฝันขึ้นเนาะบางคนก็ออกข่าวเนาะนะคะมีข่าวต่างๆมากมายเนาะนะคะบ่ว่าสิเป็นการถูกจับไปเฮ็ดโน่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นนั่นล่ะนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะมาแรงเนาะก็เบิ่งแง่งลูกหลานจะคองให้อยู่ในความดูแลของญาติผู้ใหญ่ของตัวเองฮํานั่นล่ะนะคะเล่นก็บ่ให้เล่นเกิน2หลัง3หลังบ้านอยู่ติดกันนี่ล่ะเนาะบ่ให้เกินนั่นอย่าให้ไปนอกถนนหนทางแต่ว่าสมัยที่ยังหอมเล่าเรื่องที่คลิปที่ผ่านมาเนาะก็สิเป็นคลิปเกี่ยวกับกอภัยที่หม่องเกิดเหตุนะคะมันผ่านมาโดนแล้วล่ะพี่น้องผ่านมาหลายปีแล้วตั้งแต่เฮาเป็นเด็กน้อยพุ่นล่ะ7ปี7ปีเฮาก็มีความจําอยู่ได้อยู่นะคะคนเต็มบ้านเต็มเฮือนเนาะเพิ่นก็แบบมีปัญหาในครอบครัวมันก็เลยไปนั่นล่ะเสียชีวิตนั่นล่ะแล้วเพิ่นเอาลูกเพิ่นขอไปอยู่ในกอภัยนําเนาะลูกก็เล่นนํามาหน่อยนําแรงนะคะมันก็เป็นคลิปที่ถ่ายมาเมื่อกี้แล้วก็มองเกิดเหตุเนาะแต่ว่าณปัจจุบันนี้คือกอภัยกอนั้นเพิ่นฟันลงแล้วพี่น้องเพิ่นทางออกสะอาดเรียบร้อยแปลนไว้ล่ะเพิ่นก็เอาเฮือนเอาซ่านไปปลูกเลาะๆนั่นมีคนอยู่นะคะก็ถือว่าน่าอยู่น่าชมแล้วเนาะวัดว่าอารามก็อยู่ไกลเพิ่นก็มีพระมีเจ้ามาอยู่หลายแล้วก็สร้างเป็นวัดเป็นหยังขึ้นเนาะสมัยตะกี้มันเป็นดอนพี่น้องวัดดอนเนาะแล้วก็น้ําไหลลงมามันเป็นน้ําป่าว่าง่ายว่าน้ําป่าล่ะไหลมาข้างบ้านเฮาน่ะเฮ็ดให้มันท่วมถนนนะคะก็มีคนถามเรื่อยอยู่เพราะว่ายังหอมลงคลิปเรื่อยเนาะก็เลยว่าปีหน้าปีหน้านั่นล่ะมีเงินมีทองก่อนจะค่อยเก็บค่อยกําไปก็สิสร้างดินสร้างหยังมาใส่แล้วก็ถมนะคะจัก30 40รถให้มันแบบเสมอกันบ่ให้น้ําท่วมเนาะณตอนที่เฮานั่งอยู่นี่คือมันต่ําพี่น้องนะคะมันต่ําแล้วกลายเป็นว่าเราอยู่ตรงนี้น่ะต่ํานะคะแล้วเขาถมสูงขึ้นเราจําเป็นต้องถุงสมถมสูงขึ้นข้างหน้าคือกันเนาะเนี่ยเพื่อไปเฮ็ดหน้าบ้านออกไปเนาะนะคะนี่เพื่อถมขึ้นมาเฮ็ดอีกหลังนึงคือกันเนาะนะคะนี่
ที่มีปองแอ่งมานั่นล่ะก็คือแบบเพชรไว้นะคะเวลามันห้อนก็ฮ้อนจัดเนาะน้องก็หอมนี่เราไข่เราเป็นโรคถ้ารัดสิเมียกลางนะคะถ้าร้อนก็คือร้อนจริงๆร้อนจนทนไม่ไหวเนาะก็เลยตัดสินใจเอ้าทําบ้านขึ้นมาหลังนึงต่อเติมที่แรกว่าสิรีโนเวทหลังนี้ล่ะเป็นบ้านเก่าแล้วเนาะนะคะก็เลยแบบมันชำรุดแล้วก็เลยรอดูโอกาสข้างหน้าเผื่อมีโอกาสได้รีโนเวทใหม่เนาะให้ลูกให้เต่าเพิ่นเก็บเงินใหม่ซะก่อนให้ถ้าเพิ่นเจริญพัฒนามันคงขึ้นงวดรถงวดล่าเบิดนะคะพอดีเพิ่นออกรถออกหยังเนาะก็เลยอยู่ไปซะก่อนนะคะอยู่หลังนั่นล่ะหลังข้างหน้าล่ะมันจังบ่ซ่อมแซมเบิดหลายก็เบิด2บาทพุ่นเด้ล่ะพี่น้อง2บาทใหญ่เติบอยู่เนาะนะคะเงิน2บาทใหญ่ก็บ่ได้หาได้ง่ายๆเนาะเงินหลักแสนเนาะ 200,000 บ่แม่นเงินน้อยๆเนาะปลาเข้า 200,000 300,000 มันก็บ่น้อยๆก็เลยอยู่ไปกินไปนะคะเฮ็ดเสียงเก็บเสียงเวลาไหลสุดในกระจกเนาะว่าซมื้อนี้ก็ผ่านแล้วก็ขอบคุณหลายๆเนาะนะคะอันนี้ก็ต้มไก่ล่ะพี่น้องนะคะต้มไก่ฟดบกๆทิ่มพริกใส่หน่อยนึงร้านหน่อยย่านเพิ่นกินบ่ได้อยากให้เพิ่นกินนิดนึงพอได้แข็งแรงนะคะก็ทิ่มพริกใส่นะคะปาดใส่แล้วก็จะห้อยอีกพริกผงใส่เอาดอกเนาะเฮาสิกินเฮาก็แยกออกนะคะนี่เป็นเครือเทศหนังเสือก็เดี๋ยวจะเติมความนัวจิ้มนิดนึงเพราะว่ายังหอมบ่ได้เกลือมาไว้เนาะพี่น้องนะคะต้องจะขาดน้ำปลาเนาะลืมไปว่ายังไม่ได้ใส่น้ำปลาเนาะก็ใส่น้ำปลาแล้วก็เกลือจริงๆถ้าเราใส่น้ำปลากับเกลือมันก็จะพอดีนั่นแหละแต่เราใส่ผงรสใส่ผงธรรมดาไปกำลังจะได้รสแล้วแหละพี่น้องนะคะกำลังจะได้รสเพราะว่ามันขาดหอมผักชีถ้าเราใส่หอมผักชีลงไปมันก็จะหอมนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะใส่ใบมะขามอ่อนนะคะต้มไก่ใส่ใบมะขามอ่อนที่หอมเน้นอาหารที่แบบออกมาจากธรรมชาติเด้พี่น้องหาเก็บน้ำริมรั่วก็จะแบบที่เราปลูกไว้หรืออะไรเนี้ยปลูกไว้นั่นแหละตะไคร้อย่างเงี้ยเนาะไม่ได้ซื้อเขาหรอกนะคะตัวนี้ก็กำลังเพาะพระอิตูใบแมงลักกับบักเขือเปาะแล้วก็ดอกดาวเรืองต้นไม้ดอกไม้ดาวเรืองแล้วก็เครือเปาะแล้วก็ใบแมงลักเนาะต่อไปก็คงจะเอาเบี้ยโหระพามาวานแล้วก็ผักหอมผักชีมาปลูกใส่กระถางนะคะแล้วสิไปตลาดเนาะสิ้นเดือนนี้จะไปจัดการคือมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะผักมันจะเริ่มแพงเราต้องปลูกเองแล้วนะคะสำหรับหอมหัวมันก็บ่แพงแต่หอมใบนี่แพงมากพี่น้องเบิ่งใบต้องโอ